ในใจมันเหมือนว่าเราคู่กันผูกพันและรักกันมาแสนนานฮัลโหลฮัลโหลนั่นคุณใช่ไหมนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านคุณเอกลินแล้วนะครับผมขอคุยคุณเอกลินหน่อยแต่ผมต้องขอถามอะไรคุณก่อนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเนี่ยรู้จริงๆไม่ใช่พวกโทรมาหลอกเอาเงินรางวัลผมไม่ต้องการรางวัลอะไรทั้งนั้นนะผมต้องการคุยคุณเอกลินแล้วตอนนี้คุณดุจดาวกับลูกของเขาอยู่ที่ไหนครับผมจะบอกกับคุณเอกลินคนเดียวเท่านั้นเป็นแกใช่ไหมแกโทรมาแล้วแกไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นแกใช่ไหมพาวินีใช่ฉันเองถ้าแกยังไม่หยุดสร้างเรื่องแบบนี้นะฉันจะแจ้งตำรวจฟังก่อนตอนนี้คุณดุจดาวกำลังจับความได้แค่นี้นะฮัลโหลฮัลโหลบล็อกเบอร์นี้เลยนะถ้าคนชื่อน้ำเงินนี้โทรมาไม่ต้องรับมันเป็นมิจฉาชีพจะเอาเงินคุณเอกแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเอาแล้วที่เขาพูดว่าคุณดุจดาวกำลังจำได้เนี่ยมันหมายความว่าไงล่ะครับมันก็พูดจาเหลวไหลไปเรื่อยไงไม่งั้นมันจะทำรับล่อแบบนี้หรือไงเอางี้ไหมครับถ้างั้นเราแจ้งตำรวจเลยไหมครับไม่ต้องแล้วคุณก็กลับบ้านไปได้ละเป็นทนายอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆเอาเรื่องบ้าๆแบบนี้มาบอกคุณเอกเข้าใจไหมสงสารคุณเอกเขาบ้างนะครับผมขอตัวนะครับกลางวันค่ะคุณเอกปิดติดต่อมาบ้างไหมนี่มันหลายวันแล้วนะข่าวไม่คืบหน้าอะไรเลยคุณปิติฝากบอกว่าไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะโทรศัพท์มาให้ฉันดิโ
ทรศัพท์ตกอะค่ะหน้าจอแตกค่ะไอ้กันมันซุ่มซ่ามอย่างนี้เดี๋ยวพาไปซ่อมให้นะคะไม่ต้องไปซ่อมแล้วไปซื้อเครื่องใหม่มาเลยแล้วโทรหาปิติด้วยบอกว่าฉันอยากเจอค่ะขอโทษนะคะเร็วเห็นกับตายนะคะว่าคุณพาก็เอาโทรศัพท์กับเราเตอร์ไปยัดไว้ใต้ชั้นค่ะมันจงใจมันจงใจให้ใครติดต่อพี่เอกไม่ได้เลยนี่ดังอ้อยแกรีบกลับไปแล้วก็เสียบสายโทรศัพท์คืนเดี๋ยวนี้เลยนะอุ๊ยอ้อยไม่กล้าหรอกค่ะถ้าคุณพาจับได้อ้อยก็ตายสิคะโอ๊ยแกนี่มันไม่ได้ดั่งใจเลยเออแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันจัดการเองโทรศัพท์ที่บ้านมันคงไม่อยากให้ใครติดต่อพี่เอกพี่เอกโอเคหรือเปล่าคะยังไงส่งข่าวให้ตีทราบด้วยนะตีเป็นห่วงพี่เอกมากนะคะใจมากที่เป็นห่วงฉัน
ที่ฉันให้พาถอดสายโทรศัพท์ออกเพราะฉันไม่ต้องการให้ใครมารบกวนโดยเฉพาะเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกไม่ต้องส่งข้อความมาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นฉันยังไม่เป็นอะไรถ้าฉันจะตายฉันก็ไม่ยกสมบัติให้เธอไม่สิมาค่ะหนุดเองอย่าเพิ่งวางคุณนุชคะกรุณาอย่ามารบกวนคุณเอกนะคะคุณเอกไม่ต้องการให้พวกคุณมายุ่งแล้วอีกอย่างนึงอย่าเอาเรื่องไร้สาระมารบกวนคุณเอกเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลไทเกอร์มีทางเดียวที่จะกลับไปสู้หน้ากับลุงเอกได้นั่นก็คือเราต้องหาตัวของคนที่รู้เบาะแสของป้าดาวให้เจอหรือถ้าจะดีกว่านั้นหาตัวป้าดุดาวให้พบแกต้องช่วยฉันแบบเนี้ยฉันว่าไอ้สายลมต้องออกไปทำงานชัวร์เลยนี่อีนุชเดี๋ยวฉันจะแอบเข้าไปแล้วนุชล่ะคะแกคอยดูต้นทางอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าไอ้สายลมกลับมาเนี่ยแกต้องถ่วงเวลาให้ฉันนะแล้วก็หาทางส่งสัญญาณบอกฉันด้วยได้ค่ะแต่อาทิตย์ต้องระวังตัวดีๆนะคะโอเคจ้ะล็อกมาทำไงดีอ่ะนี่ก่อนโอ๊ยอตีค่ะเจ็บเจ็บมาค่ะนุชเองวอชแอนด์เลิร์นนะคะโอ๊ยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วมันใกล้ตรงไหนนี่หยุดเลยไอ้นุช
ีกอ่ะเด็กๆฉันบอกแล้วใช่ไหมให้กินนมเยอะๆโอ๊ยพูดเรื่องเก่าแล้วแหละโอเคระวังด้วยนะตีไข่มุกคะคุณไข่มุกอยู่ไหมคะคุณไข่มุกคุณไข่มุกไม่ใช่เพราะขนมช่อม่วงที่แสนอร่อยที่สุดในโลกแบบนี้ฉันไม่มีทางใจอ่อนหรอกกราบขอบพระคุณค่ะพี่ดาวขอบคุณนะคะช่อม่วงนอกจากจะหน้าเหมือนกันแล้วยังทำช่อม่วงเหมือนกันอีกขอให้ใช่พี่ดาวเถอะมีแต่ถุงเล็กอะจ้ะแม่ใส่ลมเฮ้ยทำไงดีอะโอ้ยโอ้ my god เฮ้ยทำไงดีอะเอาวะไม่ทันแล้วอาตีคุณนะนี่คุณอีกแล้วอะผมบอกคุณแล้วไงว่าถ้าคุณกลับมานี่ขอโทษค่ะเรื่องอะไรเรื่องที่คุณหาว่าผมขโมยของจนทำให้ผมถูกไล่ออกนั่นแหละฮะโดนโดนไล่ออกจากงานเหรอลูกทำไมไม่บอกแม่ใช่จ้ะแม่เขาคงอยากได้ที่อยู่เรามากเลยไปโกหกเท่าแก่ว่าลุงขโมยของหนูไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะลูกครั้งนี้หนูขอโทษจริงๆค่ะคุณน้ำมันเป็นความผิดของหนูค่ะหนูขอโทษค่ะแต่หนูแค่มีเรื่องจะคุยกับสายลมค่ะคุยกับผมแค่คนเดียวเหรอใช่คุยกับคุณแค่คนเดียวแน่นะแน่ค่ะแม่จ๊ะงั้นแม่ไปรอลมในบ้านได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวลมตามผมไปเอาของมาเดี๋ยวแม่เอาไปเก็บแล้วก็ไปทำขนมก่อนคุณมีอะไรก็รีบพูดมาไปคุยในรถได้ไหมอ่ะยืนตรงเนี้ยมันเมื่อยอ่ะ
นี้นะมาสิมีอะไรว่ามาคุณคือจะสตาร์ทรถทำไมหน้าต่างก็เปิดอยู่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เฮ้ยนี่คุณทำอะไรคุณอ่ะเฮ้ยคุณสุดท้ายคุณจริงคุณเหมือนพี่ดุจดาวเลยอ่ะใครคือดุจดาวภรรยาของพี่เอกที่หายไปกับทะเลเมื่อ20ปีก่อนอย่าค่ะอย่าโทรเลยฉันรับปากฉันมาดีฉันไม่ทำร้ายคุณหรอกดุจดาวภรรยาของพี่เอกพี่สะใภ้ของฉันจะมีคนสองคนที่เหมือนกันขนาดนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาแล้วก็น้ำเสียงแต่คุณสองคนเหมือนกับเราเป็นคนคนเดียวกันแล้วเขาตายยังไงคะคืนนั้นพายุแรงมากพี่เอกลื่นล้มแล้วก็สลบไปพี่ดาวกับยายหนูตกจากเรือแล้วก็หายจมลงไปในทะเลแล้วเขาตกยังไงอ่ะมีใครทำอะไรเขาหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้อะค่ะคนที่อยู่บนเรือวันนั้นก็มีแค่พี่เอกพี่ดาว
ยายหนูแล้วก็นางพาวินีไม่มีคนอื่นเลยเหรอคะก็พี่เลี้ยงของยายหนูอะก็นางพาไงคะณตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่พี่เลี้ยงของยายหนูแล้วมันก็เป็นคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็ทำทุกอย่างจนได้ชูคอเป็นคุณนายจนถึงทุกวันนีทำมาอะไรของคุณเนี่ยก็ว่าจะมาหาที่คุยเงียบๆไงแต่คุยหนาโวยวายอะไรก็ไม่รู้ฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยโกหกผมไม่เชื่อเปล่าฉันไม่ได้โกหกนี่คุณจะบอกผมดีๆหรือจะให้ผมใช้กำลังคือพูดมาสิคุณคือฉันตั้งใจพาคุณออกมาก็เพราะว่าอาตีอยากคุยกับน้าไข่มุกเป็นการส่วนตัวแป๊บเดียวคุณจะทำอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรเนี่ยจะได้ไม่หนีไงเข้าใจว่าพี่ดาวกับยายหนูเนี่ยคงตายไปแล้วจนกระทั่งเราได้กลับไปปราณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นแหวนของคุณแหวนไข่มุกสีชมพูล้อมเพชรตะแหวนนั้นพี่เงินเป็นคนให้ฉันแน่ใจเหรอคะแหวนวงนั้นเนี่ยราคาไม่น่าจะต่ำกว่า 200,000 ฮะวันนั้นก่อนที่พี่ดาวกับยายหนูจะหายตัวไปพี่เอกได้มอบแหวนวงนึงให้พี่ดาวเป็นแหวนไข่มุกสีชมพูล้อมเพชรเนื่องในวันครบรอบแต่งงานพี่ดาวสวมติดตัวไว้ตลอดและฉันแน่ใจว่าแหวนวงนั้นติดตัวพี่ดาวไปด้วยว่าพี่เงินบอกฉันว่ามันเป็นแหวนที่พ่อซื้อให้แม่ไข่มุกสีชมพูจากญี่ปุ่นหายากมากมันเหมือนว่าเราคู่กันผูกพันและรักกันมาแสนนานทั้ง